สวัสดีครับสลานลมคอย FC นะครับก็คลิปนี้นะครับมาแกะกล่องเช็คเหรียญกันนะครับผมได้เหรียญมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับว่าวันนี้ได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับบันทึกคลิปนะครับวันนี้วันที่20กรกฎาคม2567นะครับก็เป็นเหรียญอีก1ชนิดอีก1รูปแบบนะครับที่มีการซื้อขายแล้วก็ผมก็รับซื้อด้วยนะครับนี่เป็นการซื้อเหรียญมาจากพ่อค้านะครับมีอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นเมาส์นะครับเมาส์ใส่เหรียญนะครับซื้อสั่งซื้อมา2กล่องนะครับนี่สั่งซื้อเมาส์มาด้วย2กล่องนะครับแล้วก็มาดูเหรียญนะครับได้เหรียญอะไรมานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก่านะครับปีพ.ศ. 2520นะครับรับซื้อนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้รับซื้อเหรียญละ500ถึง900บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมี2แบบ2บล็อกนะครับเหรียญหนึ่งเป็นบล็อกหายากอีกเหรียญหนึ่งเป็นบล็อกปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ดูนะครับนี่นะครับสังเกตด้านหลังนะครับ5ธันวาคม2520นะครับทั้ง2เหรียญ นะครับแต่ว่าพอเราพลิกมาดูด้านหน้านะครับอันนี้ด้านก้อยนะครับด้านหลังนะครับเหมือนกันทั้ง2เหรียญ นะครับแต่ว่าพอเราพลิกมาดูด้านหน้านะครับถ้าสังเกตดีๆด้านหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับด้านหลังเหมือนกันทั้ง2เหรียญ นะครับนี่ชัดเจนนะครับด้านหลังเหมือนกันทั้ง2เหรียญแต่ว่าด้านหน้าไม่เหมือนกันนะครับจุดสังเกตดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับดูที่ตัวอักษรตรงนี้นะครับเหรียญบล็อกธรรมดานะครับแบบปกติทั่วไปนะครับจะมีตัวอักษรคำว่าประเทศไทยแต่ว่าบล็อกหายากที่มีราคานะครับที่ผมรับซื้อ500ถึง900บาทเป็นเหรียญบล็อกสยามมินนะครับเดี๋ยวดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากด้านก้อยก่อนนะครับด้านก้อยแบบนี้นะครับ5ธันวาคม2520 5ธันวาคม2520ทั้ง2เหรียญ นะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนกันนะครับรัชกาลที่9รัชกาลที่9นะครับแต่ว่าบล็อกสยามมินน่ะตัวหนังสือจะดูหนากว่าสักนิดนึงนะครับนี่นะครับดูจุดสังเกตดูด้านหน้านะครับรับซื้อเหรียญ5บาทบล็อกสยามมินนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญละ500ถึง900บาทราคาตามสภาพนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีบล็อกประเทศไทยยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้สั้นๆกระชับง่ายๆเลยนะครับรับซื้อเหรียญ5บาทบล็อกสยามมินนะครับแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ500ถึง900บาทราคาตามสภาพบล็อกประเทศไทยอันนี้ยังไม่รับนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ